ม่จ๋าลองดึงดึงตรงนั้นดูซิดึงขึ้นมาได้ไหมอ่ะดึงเลยมีแบงค์สวัสดีค่ะพบกับจ๋าดีในรายการไอแอมจ๋าดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเค้กเซอร์ไพรส์มูลค่า10,000 บาททำให้ใครก็รักใครก็หลงใครก็ชอบแน่นอนค่ะหลายคนมีปัญหาทำเค้กเท่าไหร่คุณแฟนคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบสักทีคราวนี้ค่ะเราใช้มานี่อย่างนี้ใครๆก็ชอบแน่นอนค่ะแล้วถ้ามีปัญหานะคะแต่งหน้าเค้กไม่สวยสักทีบีบทีมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดอกไม้ก็ไม่ได้หรือว่าจะทำเป็นเรนโบว์ก็ยังไม่สวยคราวนี้ค่ะทำให้ใครเซอร์ไพรส์ชอบแน่นอนถ้าอยากจะรู้ว่าเค้กเซอร์ไพรส์ออกมาเซอร์ไพรส์ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะใส่เงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้เราจะม้วนกันแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่กล่องค่ะตัวกล่องกับตัวซองอะค่ะเขาขายมาเป็นเซตเลยแหละจะดีซื้อใน Shopee ค่ะก็ลองหาได้เลยที่จริงมีหลายร้านหลายเจ้ามากเลยนะคะนี่คราวนี้แหละเค้กก้อนนี้ให้ใครๆก็ชอบแน่นอนเสร็จเรียบร้อยใส่ในกล่องเลยเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนกล่องก็เหมือนคล้ายกล่องกระดาษทิชชู่เลยล่ะก็เรียบร้อยแล้วก็ปิดกล่องได้เลยโอเคปิดกล่องเรียบร้อยแล้วค่ะไปเริ่มทำเค้กกันคราวนี้ค่ะขั้นตอนจะดีมีเป็นชูการ์ชีสค่ะอยากจะได้แบงค์พันเอามันรอบๆให้มันดูอลังการไฮโซสุดๆค่ะก็สั่งได้ค่ะจะดีสั่งมาจากร้านเบเกอรี่คาสเซิลค่ะร้านนี้น่ารักมากค่ะลองก็เข้าไปใน Facebook ค่ะแล้วก็ตัดค่ะชูการ์ชีสเขาจะตัดออกมาได้อย่างนี้เลยเขาเป็นคล้ายๆเหมือนฟองดองรีดอะค่ะแล้วก็สั่งปริ้นได้ใครอยากจะได้เป็นหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยของจะดีอะอยากได้เป็นแบบแบงค์พันปึ๊บตัดออกมาค่ะเนี่ยตัดออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยพอตัดออกมาได้เป็นแผ่นๆแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ลอกแผ่นที่เป็นตรงข้างหลังออกจะมีพลาสติกข้างหลังออกแล้วก็จิ้มน้ำเปล่าที่เอาไว้ทาเนี่ยแหละค่ะก็ทาถ้าใครจะทำเป็นแบบแกงแบงค์พันเหมือนของจะดีนะแล้วก็ม้วนเขาได้เลยม้วนเขาแล้วก็มาติดง่ายมากเดี๋ยวจะดีม้วนแบงค์พันให้เสร็จหมดเลยค่ะให้ดูร่ำรวยฟูฟ้าก่อนค่ะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปนี่ไงง่ายมากแค่นี้เองเสร็จแล้วมาขึ้นรูปเค้กกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีเป็นวานิลาเค้กค่ะใส่สูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเคยทำแล้วเข้าไปดูในคลิปได้เลยค่ะจะดีให้ลิงก์ไว้แล้วแล้วก็มีครีมค่ะจะดีใช้เป็นครีมของขนมปังเนยสดค่ะสูตรนี้คุณแม่ชอบมากเค้กก้อนนี้จะดีจะทำให้คุณแม่เพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรที่คุณแม่ชอบทำง่ายมากส่วนผสมแค่3อย่างเองตัวนี้ค่ะแล้วก็เราจะขึ้นรูปเค้กกันจะดีจะทำเป็นเค้ก2ชั้นค่ะแล้วก็คุณแม่ชอบเป็นบลูเบอร์รี่ค่ะแต่นี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือใส่เป็นช็อกโกแลตชิพหรืออะไรก็ได้ค่ะตามชอบเลยค่ะแล้วก็ปิดทับจะดีจะทำข้างล่างเป็นเค้กเนื้อเค้ก3ชั้นอันนี้ชั้นที่2เนาะแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งปิดมาเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ครีมนี่แล้วก็ปาดค่ะไม่ต้องเรียบมากได้เลยนะคะเดี๋ยวจะดีจะเอาไปเซตในตู้เย็นค่ะประมาณสัก 15-20 นาทีให้เขาเซตตัวค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวไปทำก้อนบนอีกก้อนหนึ่งกันค่ะใส่เนื้อเค้กกันวางไว้เลยอันนี้ใส่อีก1จานนะคะแล้วก็ไม่ต้องแปะข้างล่างนะเพราะว่าเราจะขึ้นยกเป็นชั้นที่2แต่ว่าถ้าใครทำที่แบบเค้กชั้นเดียวอะค่ะดูวิธีการใส่กล่องกันกล่องอยู่ข้างล่างติดครีมไปได้เลยไม่เป็นไรค่ะอันที่2ค่ะจะดีจะเจาะเนื้อเค้กนี่เจาะให้ขนาดเท่าๆกับกล่องนะคะนี่ลองวัดดูเอาให้เท่ากับกล่องเลยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ครีมอีกชั้นหนึ่งเขาจะได้แบบทานแล้วยังอร่อยอยู่แต่ว่าครีมต้องปาดบางๆหน่อยนะคะอันนี้จะดีตัดแล้วขาดก็ไม่เป็นไร
็ประกอบเข้าไปได้เหมือนเดิมค่ะขาดก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ใส่กล่องลงไปเลยโอเคพอดีแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่แผ่นบนกันไปโอ้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะแอคซิเดนต์ก็เกิดขึ้นได้เรียบร้อยค่ะคราวนี้เราก็ปาดครีมกันปึ๊บแล้วก็จะดีติดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้ายชื่อค่ะกับเงินหนีติดเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่ลงไปใส่เสร็จปึ๊บแล้วก็กดลงไปข้างล่างหน่อยค่ะแล้วก็เอาเทียนเอ้ยไม่ใช่เอาครีมบีบปึ๊บเหมือนแบบติดให้เขาแข็งนี่ไงขึ้นมาไม่ได้แล้วนี่ไม่สบายเรียบร้อยค่ะนี่ก็บีบครีมให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวจะดีบีบแล้วก็ปาดครีมให้ทั่วนะคะก็เอาเข้าเสร็จในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบร่างเค้กกันแล้วค่ะเค้กออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ค่ะตัวเงินของเราก็แปะลงไปเลยนี่แล้วก็แปะลงไปแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกก้อนนึงค่ะเซตจนเย็นแล้วเนี่ยจับเขาไม่ติดนิ้วแล้วคราวนี้เราจะเอามาประกอบกันยกวางเลยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนได้วาง2ก้อนเรียบร้อยค่ะคราวนี้จะดีมีเป็นแบบชูการ์ชีทอีกอันนึงที่เป็นธนบัตรทานได้นะอันนี้ทานไม่ได้คล้ายๆฟองดองค่ะขอแปะหน่อยปึ๊บนี่แปะตรงกลางค่ะแล้วก็นี่อย่างนี้ได้เลยปึ๊บเรียกกริปนี่ไงใครที่แบบทำปาดหน้าเค้กไม่ได้บีบดอกไม้ไม่ได้มีปัญหาแต่งหน้าเค้กทำยังไงให้สวยดีนี่เลยค่ะวิธีการแก้ปัญหาของจะดีแล้วเค้กก็เซอร์ไพรส์ด้วยสวยมากๆใครรับใครได้ไปชอบแน่นอนเค้กเซอร์ไพรส์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรายกไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันค่ะบายนะคะบายไปเลย Happy birthdayแม่จ๋าลองดึงตรงนั้นดูซิดึงขึ้นมาได้ไหมอ่ะดึงเลยมีแบงค์ดึงได้โอเคดึงได้เลยนี่โหโหยาวมากเค้กไม่ได้กินหมดแล้วโอ้ยพูดชัดมากเลย